ต่อมาของสอบิน9ต้องกราบนมัสการพ่อท่านให้ช่วยอธิบายและให้คำนิยามต่อคำว่าขาดความชอบธรรมนะให้ขยายความของคำว่าขาดความชอบธรรมหลายครั้งในคำพูดคนจะบอกว่าหมอนี่ขาดความชอบธรรมแล้วออกไปได้แล้วแล้วมันคืออย่างไรจริงๆขาดความชอบธรรมก็ง่ายๆนี่ยกตัวอย่างมาว่าเช่นคารวาสขาดความชอบธรรมนักบวชขาดความชอบธรรมคือลักษณะใดครับขาดความชอบธรรมก็หมายความง่ายๆก็คือว่ามันไม่ถูกกับไอ้หลักเกณฑ์มันไม่ถูกกับความที่ควรจะเป็นมันออกนอกลู่นอกทางมันไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นง่ายๆก็หมายความว่าอย่างนั้นนะคำว่าธรรมะหมายความว่าทรงอยู่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ทรงอยู่นี่ในทุกสเตตัสโคในทุกๆสถานการณ์ปัจจุบันขณะนั้นขณะนั้นนะมันก็คือองค์ประกอบของในขณะนั้นประเดี๋ยวมันก็มีเหตุปัจจัยจรมาไปมาเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้ที่มันจะไปยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมนั้นๆอาตมาถึงบอกว่าความจริงที่จริงจริงๆเนี่ยมันนิดเดียวระหว่างปัจจุบันกับจุดเล็กนิดเดียวพอเวลาเคลื่อนไปมันก็จะเปลี่ยนละเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนละมีเหตุปัจจัยเข้ามาผสมอีกมันไม่มีอย่างเดิมไม่เปลี่ยนไม่คงที่อย่างเดิมมันก็ไม่ใช่ของอันนั้นแล้วดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าถึงสรุปความจริงมีสิ่งเดียวนั่นก็คือคุณมีศูนย์ของกิเลสอย่างเที่ยงแท้มันคงแน่นอนคุณทำศูนย์นั้นอย่างมั่นคงนิจจังทุวังสัตตังคือกิเลสในศูนย์ของแต่ละคนทุกคนเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้ายันอรหันต์เบื้องต้นอรหันต์ขีฆโลโทก็ตามได้กิเลสนี่หมดศูนย์มันเหมือนกันหมดหนึ่งเดียวมีอันนี้เท่านั้นหนึ่งเดียวนอกกว่านี้ไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเลยสองหมดแย่งกันได้หมดมากน้อยกว่ากันได้หมดมิติต่างกันได้หมดทุกเดียมทุกหลากหลายเยอะแยะไปเรื่อยๆนะนี่ก็สำทับหรือว่าขย้ำย้ำซ้ำจะเรียกว่ามันขยายก็ไม่ใช่ขยายสรุปจี้ลงไปเห็นว่าสัจธรรมหนึ่งเดียวนี่มันไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆอยู่ในจุลวิยูหสูตรไปอ่านดีๆเถอะอ่านดีๆคุณจะหัวแตกง่ายๆเพราะมันยากจริงๆเข้าใจป่ะจริงๆนะอ่านดีๆเถอะจุลวิยูหสูตรนะโอ้โห